เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับฟังการบรรยายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านพระคาถาธรรมบททุกวันพุธสำหรับวันพุธนี้เป็นวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาถึงลำดับของพระคาถาธรรมบทที่193ซึ่งยังอยู่ในพุทธวรรคอันเป็นวรรคที่14ในคัมภีร์ธรรมปาฐอัตถกถาภาค2ฉบับสากลภาค6ฉบับไทยอยู่ในเรื่องอานันทเถระปัญหานะไม่ใช่พระเถระหรือพระอานนท์เถระท่านมีปัญหาวุ่นวายนะแต่เป็นการถามปัญหาจากที่ท่านพระอานนท์เถระหรือพระอานันทเถระท่านสงสัยแล้วก็กราบทูลถามไปยังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมีการจารึกมีการบันทึกไว้นะในคัมภีร์ธรรมปาฐอัตถกถาเล่มดังกล่าวพระคาถาที่เกี่ยวข้องหรือพระคาถาที่พระอานนทเถระถามปัญหาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ให้คำตอบหรือวิสัชนาเนี่ยก็คือพระคาถาว่าทุลละโภปุริสาชัญโยนะโสสัพพัทธะชายติยัตถะโสชายติธีโรตังกุลังสุขเมทติบุรุษอาชาในซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุคคลที่ไม่เกิดทั่วไปในทุกตระกูลดังนั้นตระกูลใดมีบุรุษอาชาในผู้เป็นบัณฑิตเกิดอยู่ตระกูลนั้นย่อมได้รับความสุขเป็นพุทธวิสัชนาตอบคำถามตอบปัญหาที่พระอนนทเถระกราบทูลถามพระอานนท์นะมีการทูลถามพระพุทธเจ้าในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งด้วยกันนะมาหลายครั้งด้วยกันซึ่งเป็นข้อมูลที่เราท่านทั้งหลายควรทราบไว้พระอานนท์เถระเคยทูลถามพระพุทธเจ้าในประเด็นของเรื่องศีลซึ่งสืบเนื่องมาจากว่ากลิ่นทั้งหลายไม่ว่าจะกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีก็ตามแต่จะเป็นกลิ่นชนิดใดก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่เป็นกลิ่นที่ถูกพัดไปตามลมถูกลมพัดพาไปทั้งสิ้นเป็นกลิ่นที่มาตามลมทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นใดในโลกทั้งกลิ่นดีและกลิ่นไม่ดีทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นไม่หอมที่สามารถที่จะพัดทวนลมมาได้ก็เป็นหนึ่งประเด็นปัญหาที่พระอนนทเถระได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสตอบให้คำวิสัชนาไว้ว่า
ศีลเป็นกลิ่นที่สามารถพัดทวนลมได้ซึ่งเป็นสิ่งเดียวในโลกนะกลิ่นเดียวในโลกที่สามารถพัดทวนลมได้ก็คือกลิ่นของศีลนี่ก็หนึ่งประเด็นที่ใช้หัวข้อเดียวกันกับเรื่องเดียวกันกับเรื่องนี้ก็คืออานันทเถระปัญหาวัตถุหรืออานันทเถระปัญหาวัตถุนะอันดับถัดไปก็เรื่องของโอวาทปาติโมกที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษากันไปแล้วนะเรื่องโอวาทปาติโมกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระอานนท์เถระเกิดความสงสัยแล้วก็เข้าไปกราบทูลขอคำวิสัชนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีการทูลถามว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไหมที่มีการแสดงโอวาทปาติโมกเหมือนกันแสดงทุกพระองค์ไหมและบทหรือข้อความหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงแสดงนั้นข้อความข้อมูลเดียวกันไหมซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ให้คำตอบแล้วว่าเหมือนกันทุกพระองค์และเหมือนกันทุกข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับโอวาทปาติโมกจากนั้นมาถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่3นะเรื่องที่3ซึ่งพระอานนทเถระเกิดความสงสัยในประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องของบุคคลอาชาในซึ่งก็มีช้างอาชาในม้าอาชาในบุรุษอาชาในนะอาชานิยบุคคลหรืออาชัญญบุคคลในภาษาบาลีจะใช้สองสำนวนอาชานิยก็ได้อาชัญญก็ได้ภาษาไทยเราก็จะใช้สำนวนเดียวว่าอาชาในอาชาในบุคคลเนี่ย อย่างที่บอกไปก็จะมีทั้งช้างมีทั้งม้ามีทั้งบุรุษมีทั้งโคมีอยู่4บุคคลด้วยกันนะช้างอาชาในก็มีม้าอาชาในก็มีโคอาชาในก็มีบุรุษหรือคนนะเพศชายนะอาชาในก็มีในบรรดาอาชานิยบุคคล4ประเภทดังกล่าวนั้นท่านพระอานนท์ท่านเกิดความสงสัยว่าท่านเกิดความสงสัยว่าบุรุษอาชาในจะมีรูปแบบมีลักษณะที่เหมือนกับช้างอาชาในหรือไม่เหมือนกับม้าอาชาในหรือไม่หรือเหมือนกับโคอาชาในหรือไม่มีความแตกต่างกันหรือไม่มีความเหมือนกันหรือไม่อย่างไรท่านเกิดความสงสัยก็ได้เข้าไปกราบทูลถามความสงสัยนี้นะกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้คำตอบกลับมาเป็นพระคาถานี้นั่นเองแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดในเรื่องคำตอบคำวิสัชนาที่พระอานนทเถระทูลถามแล้วพระพุทธเจ้าทรงให้คำวิสัชนาเป็นคำตอบมาผ่านพระคาถานี้นั้นจะมาพูดถึงเรื่องของความหมายของคำว่าอาชาในเราท่านทั้งหลายมักจะได้ยินกันบ่อยนะเรียกว่าหนาหูพอสมควรลักษณะไหนเรียกว่าอาชาไหนนะโดยภาพรวมเนี่ยอาชาไหนนั้น
หมายถึงผู้ที่มีเหตุมีผลผู้ที่มีหลักการผู้ที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนั่นคืออาชาในบุคคลที่เป็นอาชาในที่จะมีความเหมือนกันก็คือรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้เหตุผลยอมรับเหตุผลไม่ยอมรับเหตุการณ์ที่ไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเหตุการณ์ใดประกอบไปด้วยเหตุผลพร้อมด้วยเหตุผลสามารถที่จะยอมรับในเรื่องนั้นในเหตุการณ์นั้นที่ประกอบไปด้วยเหตุผลได้ทันทีส่วนทางด้านสภาวะธรรมหรือทางด้านจิตเจตสิกรูปของบุคคลที่เป็นอาชาในซึ่งโดยความหมายรวมเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญบุคคลที่มีความกล้าหาญรวมไปถึงบุคคลที่ไม่กลัวตายนั่นเองการที่บุคคลเหล่านี้มีความกล้าหาญถึงขั้นไม่กลัวตายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าในจิตใจของเขาเหล่านั้นมีสักกายะทิฏฐิมีสักกายะทิฏฐิคำว่าสักกายะทิฏฐิก็คือความเห็นผิดในขันห้าของตนไม่ว่าจะเป็นช้างอาชาในม้าอาชาในโคอาชาในบุรุษอาชาในก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นอาชาในประเภทไหนก็แล้วแต่นะล้วนแล้วแต่มีสักกายทิฏฐิทั้งสิ้นจึงเป็นที่มาของความกล้าหาญถึงขั้นไม่กลัวตายช้างตัวใดเชือกใดไม่กลัวตายนั่นคือช้างอาชาในม้าตัวใดไม่กลัวตายนั่นคือม้าอาชาในโคตัวใดไม่กลัวตายมีความกล้าหาญมากแข็งแรงมากโคตัวนั้นเรียกว่าโคอาชาในถ้าชื่อเต็มๆชื่อว่าโคอุสภะอาชาในส่วนบุรุษอาชาในเนี่ยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นในอาชาในสี่บุคคลที่ไร้สักกายทิฏฐิแล้วเป็นบุคคลที่มีความกล้าไม่กลัวความตายแต่กล้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่กล้าแบบมุทะลุมีเหตุผลเต็มร้อยไม่กลัวตายเพราะว่าไม่มีความกลัวใดๆแล้วในจิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นโดยภาพรวมสำหรับอาชาในสามบุคคลแรกคือช้างอาชาในก็ดีม้าอาชาในก็ดีโคอุสภะอาชาในก็ดีที่กล้าหาญถึงขั้นไม่กลัวตายเป็นเพราะว่ามีสักกายทิฏฐิในจิตใจมีสักกายทิฏฐิในที่นี้ก็คือมีความเข้าใจผิดมีความสำคัญผิดว่าคนอย่างเขาถ้าช้างก็คือช้างอย่างเขาม้าอย่างเขาโคอย่างเขาใครจะกล้าสู้ใครจะกล้าฆ่าเขาได้คนอย่างเขาช้างอย่างเขาม้าอย่างเขาโคอย่างเขาไม่มีวันตายเป็นสักกายทิฏฐิที่เห็นผิดต่อขันห้าของตนจึงมีความกล้าไม่กลัวตายแต่จะแตกต่างไปจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำตอบที่พระพุทธเจ้าท่านให้แด่พระอานนท์ซึ่ง
เป็นผู้ที่ถามมาโดยตรงแต่ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระคาถานี้ซึ่งเป็นคำวิสัชนาซึ่งเป็นคำตอบแม้จะตอบเป็นการตอบปัญหาที่พระอานนท์เถระถามมาก็ตามแต่เวลาที่พระพุทธเจ้ามีการตรัสออกไปซึ่งทุกครั้งที่พระพุทธเจ้ามีการตรัสมีการพูดออกไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการตรัสธรรมะเป็นการพูดธรรมะทุกคำทั้งสิ้นไม่มีการพูดคำใดเลยที่ไม่เป็นธรรมะดังนั้นทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะผ่านคำวิสัชนาเช่นนี้หรือเช่นที่ผ่านมาก็ตามแต่ก็จะมีผู้ที่ฟังอยู่ในณขณะนั้นมีทั้งมนุษย์มีทั้งบุคคลที่เป็นต้นเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้บุคคลต้นเรื่องก็คือพระอานนทเถระแล้วก็ยังมีพระภิกษุรูปอื่นยังมีเทวดายังมีพรหมอีกตั้งหลายชีวิตที่มีบุญได้โอกาสมาร่วมฟังพระธรรมจากการที่พระพุทธเจ้าตรัสผ่านคำวิสัชนาเช่นนี้ดังนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าให้คำวิสัชนาผ่านพระคาถานี้เสร็จสรรพเรียบร้อยในตำราเล่มดังกล่าวได้มีการจารึกไว้ว่าเทศนาวสานเนพหูโสตาปฏิภราทีนิปาปุนิงสุแปลว่าภายหลังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาผ่านพระคาถานี้เสร็จสรรพเรียบร้อยได้มีชาวโลกบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปหลายชีวิตเป็นที่ให้ทราบได้ว่าแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนานั้นแม้จะปารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลเดียวก็ตามแต่ว่าจะมีการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นอีกหลายชีวิตดังที่อธิบายให้ฟังยังมีอีกเรื่องหนึ่งปัญหาหนึ่งนอกจากปัญหาที่สามนี้ก็คือพระอานนทเถระได้ถามถึงความที่สิ่งใดเป็นใหญ่นะในช่วงไหนอย่างไรเช่นอะไรเช่นตอนกลางวันถือว่าใครเป็นใหญ่ตอนกลางคืนถือว่าใครเป็นใหญ่ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสให้คำวิสัชนาผ่านพระคาถาเป็นต้นว่าทิวาตปติอาทิโจที่เราท่านทั้งหลายนะโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรเนี่ยมักจะได้ยินบ่อยครั้งนะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเรื่องที่เกี่ยวกับคำถามจากพระอานนทเถระที่ใช้ชื่อเรื่องเป็นชื่อเดียวกันว่าอานันทเถระปัญหาวัตถุหรืออานันทเถระปัญหาวัตถุมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันแต่ละเรื่องนั้นแม้จะใช้ชื่อเรื่องเดียวกันเช่นนี้แต่ว่าเป็นคนละคำถามเป็นคนละประเด็นเป็นคนละข้อสงสัยจากพระอานนทเถระกันฉะนั้นคำตอบก็ต้องแตกต่างกันไปเป็นเรื่องปกติสรุปว่าเรื่องที่ใช้หัวข้อว่าอานันทเถระปัญหาวัตถุนั้นจะมีซ้ำกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย4เรื่อง4ที่ด้วยกันรวมทั้งเรื่องที่เรากำลังศึกษาอยู่ในณขณะนี้ด้วยส่วนรายละเอียดที่กล่าวถึงบุรุษอาชาในที่พระพุทธเจ้า
ท่านได้ให้คำวิสัชนาผ่านพระคาถานี้ว่าทลโภปุริสาชัญโยซึ่งแปลเป็นไทยว่าบุรุษอาชาในซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากหมายความว่าบุรุษอาชาในที่เป็นบุคคลที่กล้าหาญเป็นบุคคลที่ ไม่กลัวตายเนี่ยไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนไม่ได้มีอยู่ในทุกปฐพีไม่ได้มีอยู่ในทุกทวีปไม่ได้มีอยู่ในทุกภพภูมิแต่ละภพภูมิก็ไม่ได้มีทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนนั่นคือความเป็นทุลภะของปุริสาชัญญะหรือความเป็นบุรุษอาชาในที่หาได้ยากเกิดได้ยากพบได้ยากในโลกนะโสสัพพัทธะชายติเป็นบุคคลที่ไม่เกิดทั่วไปในทุกตระกูลไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นม้าไม่ว่าจะเป็นโคอุสภะไม่ว่าจะเป็นบุรุษอาชาในเนี่ยไม่ได้เกิดในตระกูลทั่วๆไปนะเกิดในตระกูลช้างที่ดีเกิดในตระกูลม้าที่ดีเกิดในตระกูลโคที่ดีเกิดในตระกูลมนุษย์ที่ดีโดยเฉพาะในตระกูลมนุษย์ในมนุษยชาติในมนุษยภูมิบุรุษอาชาในนั้นจะต้องเป็นบุรุษที่เกิดในตระกูลขัตติยะตระกูลพราหมณะสองตระกูลนี้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้นขัตติยะก็ดีพราหมณะก็ดีสองตระกูลนี้เท่านั้นจึงจะมีบุรุษอาชาในเกิดขึ้นได้เป็นมนุษย์เป็นบุรุษแต่ไม่ได้อยู่ในตระกูลขัตติยะไม่ได้อยู่ในตระกูลพราหมณะจะเป็นบุรุษอาชาในไม่ได้เด็ดขาดนี่คือคำอธิบายของคำว่านะโสสัพพัทธชายติซึ่งหมายความว่าบุรุษอาชาในนั้นเป็นบุคคลที่ไม่เกิดทั่วไปในทุกตระกูลไม่ได้มีในทุกตระกูลนั่นเองดังนั้นตระกูลใดมีบุรุษอาชาในผู้เป็นบัณฑิตเกิดอยู่ยัตถะโสชายติธีโรดังนั้นตระกูลใดมีบุรุษอาชาในผู้เป็นบัณฑิตเกิดอยู่คำว่าบุรุษอาชาในสำหรับมนุษย์ต้องมีความสูงส่งยิ่งกว่าอาชาในอีก3บุคคลนอกนี้ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นบุรุษในมนุษย์นั่นเองดังนั้นในพุทธดำรัสซึ่งเป็นคำวิสัชนาจากพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ใช้คำว่าธีโรแปลว่าบัณฑิตหรือผู้มีปัญญานั้นนั่นหมายความว่าระดับบุรุษอาชาในระดับอาชานิยบุคคลอาชานิยบุคคลอาชัญญะบุคคลที่เป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ที่ต้องเกิดอยู่ในตระกูลขัตติยะหรือตระกูลพราหมณะตระกูลใดตระกูลหนึ่งนั้นจะต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้นจะต้องเป็นผู้มีปัญญาเท่านั้นตังกุลังสุขะเมธติตระกูลนั้นย่อมได้รับความสุขตระกูลที่มีบุรุษอาชาในเป็นบุคคลร่วมญาติเป็นบุคคลในเครือญาติของตนนั้นก็จะเป็นตระกูลที่มีความสุขเพราะว่ามีญาติที่เป็นบุรุษอาชาในอยู่นั่นเองตระกูลที่มีบุรุษอาชาใน
จะเป็นตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นคำวิสัชนาว่าตังกุลังสุขเมทติตระกูลนั้นย่อมได้รับความสุขซึ่งคำตอบทั้งหมดทั้งมวลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสผ่านพระคาถานี้เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงว่าการที่ชีวิตหนึ่งในโลกจะได้รับผลดีถึงขั้นนี้หรือถึงขั้นเป็นบุรุษอาชาในจะได้รับผลไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่นั้นมีต้นเหตุต้นปัจจัยมาจากกรรมอันเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าตัวเจ้าตัวในที่นี้ก็คือผู้ที่กำลังได้รับผลของกรรมนั้นๆอยู่นั่นเองไม่ใช่ใครอื่นเรียกว่าทุกปรากฏการณ์ทุกผลทุกวิบากมีต้นเหตุอันเป็นสาเหตุให้เกิดผลที่เราท่านทั้งหลายได้รับกันอยู่ในทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นผลที่มีต้นเหตุคือกรรมที่เราทำกันไว้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้ายังได้อธิบายขยายความนะผ่านคำว่าบุรุษอาชาในบุคคลอาชาในไว้อีกว่านอกจากจะไม่ไปเกิดในตระกูลที่มิใช่ตระกูลขัตติยะหรือตระกูลพาหมณะตระกูลใดตระกูลหนึ่งแล้วเนี่ยบุรุษอาชาในที่ว่ายังเป็นบุคคลที่ต้องเกิดอยู่ในมัชชิมะประเทศเท่านั้นมัชชิมะเทศะมัชชิมะเทศะเราแปลว่ามัชชิมะประเทศมัชชิมะประเทศถ้าแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งเนี่ยแปลว่าประเทศกลางแต่โดยความเป็นจริงแล้วคืออย่างไรนะมัชชิมะมัชชิมะเทศะจะได้อธิบายให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นข้อมูลได้ทราบเป็นข้อมูลก็คือสถานที่จุดศูนย์กลางของชมพูทวีปสถานที่อันเป็นจุดกึ่งกลางของชมพูทวีปนั่นเองที่เรียกว่ามัชชิมะเทศะมัชชิมะเทศะนะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับมัชชิมะเทศะเนี่ยยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะถ้าจะพูดกันก็คือบริเวณประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาประเทศเนปาลแล้วก็ทางที่ตะวันตกของประเทศอินเดียออกไปที่ตะวันออกของประเทศอินเดียมาทางไทยเราประมาณนี้นะแต่ในตำรานั้นได้เขียนว่าทางทิศใต้ถ้าทางทิศใต้เนี่ยก็คือภายในแม่น้ำสันลาวดี
นะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เอาเริ่มจากทางทิศตะวันออกให้ฟังก่อนแล้วกันถ้าจากทิศตะวันออกเนี่ยก็คือภายในคชังคละนิคมนั่นคือมัชฌิมเทศะท่านนับจากทิศตะวันออกนะต้องอยู่ภายในคชังคละนิคมส่วนคชังคละนิคมคือดินแดนอย่างไรขอบเขตแค่ไหนต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะแล้วก็เวียนขวาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ภายในแม่น้ำสันหลาวดีถ้าไปทางทิศใต้เลยก็ภายในเสตะกันนิกะนิคมถ้าทางทิศตะวันตกก็หมู่บ้านถูนะพรามถ้าทางทิศเหนือก็ภายในภูเขาอุสิรัตชะนะอุสิรัตชะนับจากนั้นมานะอีกเรียกว่าขอบเขตของมัชฌิมเทศะแต่ถ้าพูดถึงระยะเส้นทางนะระยะเส้นทางโดยยาวถ้าวัดเป็นความยาวเนี่ย300โยชน์ถ้าโดยความกว้างนะความกว้างเนี่ย150โยชน์ถ้าโดยรอบก็รวมเป็น900โยชน์นี่คือขอบเขตลิมิตของพื้นที่แห่งมัชฌิมเทศะในตำราคือคัมภีร์อังคุตตรนิกายอรรถกถาน่ะเอกกะนิบาตเนี่ยได้มีการบอกไว้แล้วก็ในคัมภีร์ชาตกะอรรถกถาเล่มที่1ก็ได้มีการอธิบายขยายความในประเด็นนี้ไว้ด้วยแม้ในพระวินัยนะเล่มที่3นะฉบับสากลก็คือมหาวัคคปาลิวิในมหาวัคนั่นเองนะฉบับไทยเราก็เป็นเล่มที่4นั่นเองนะก็ได้มีการลงรายละเอียดในประเด็นของมัชฌิมเทศะมัชฌิมประเทศไว้นะก็ต้องตามศึกษากันต่อไปในประเด็นนั้นกำลังจะพูดถึงว่าบุรุษอาชาในจะต้องอยู่ในมัชฌิมเทศะดังกล่าวนี้เท่านั้นนอกเขตนอกพื้นที่ของมัชฌิมเทศะจะพึงมีบุรุษอาชาในเกิดขึ้นไม่ได้นะทั้งหมดทั้งมวลของความเป็นบุรุษอาชาในก็ต้องเป็นบุญเก่าที่เขาสร้างมาโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุรุษอาชาในบุคคลเดียวในโลกทางด้านมนุษยชาตินะทางด้านมนุษย์ทางด้านชาวโลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีอยู่บุคคลเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าบุรุษอาชาในก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ท่านก็ได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นในภายในพื้นที่แห่งมัชฌิมเทศะซึ่งก็ถามว่ามัชฌิมเทศะคือประเทศอินเดียประเทศอินเดียขออภัยประเทศอินเดียประเทศเนปาลประเทศศรีลังกาเท่านั้นหรือไม่ใช่นะก็รวมมาถึงประเทศไทยด้วยนะอันนี้เราต้องไปดูรายละเอียดตามที่ได้กล่าวให้ทราบพอเป็นพื้นฐานข้อมูลระดับหนึ่งไปแล้วนั้นอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเรื่องปกติของบุรุษอาชาในที่ถ้ามีเกิดขึ้นเป็นบุตรของบิดามารดาตระกูลไหนเป็นบุคคลในหมู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนประเทศไหนก็แล้วแต่เป็นเรื่องปกติที่บุรุษอาชาในอาชาในบุคคลนั้นนะจะต้องมีบุคคลอื่นๆบุคคลทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
มาให้ความเคารพกราบไหว้สักการะบูชาศึกษาเรียนรู้วิชาความรู้จากบุรุษอาชาในซึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นคำถามที่พระอานนทเถระได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องบุรุษอาชาในที่ต้องทูลถามเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงเคยตรัสไว้แต่ประการใดเคยตรัสไว้แต่เพียงเรื่องของช้างอาชาในได้ตรัสไว้ถึงว่าช้างอาชาในคือช้างที่เกิดในตระกูลช้างฉัตรทันตะหรือช้างอุโปสถะส่วนม้าอาชาในซึ่งจะเกิดขึ้นในตระกูลชะม้าสินทวะม้าสินเทาหรือตระกูลม้าวลาหักกัสราชะส่วนโคอุสภอาชาในก็จะเกิดในตระกูลโคอาชาในที่เรียกว่าทักขิณปทะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสตระกูลสถานที่เกิดของบุคคลอาชาในไว้เพียงแค่สามบุคคลเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้พระอานนทเถระเกิดความสงสัยว่าแล้วบุรุษอาชาในหรือมนุษย์อาชาในล่ะคือใครมีหรือไม่อย่างไรแล้วเกิดที่ไหนเขาคนนั้นคือใครก็เลยได้ไปกราบทูลถามปัญหาข้อสงสัยในใจของตนยังพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้คำตอบคำวิตรจนาชัดเจนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระคาถานี้มาชัดเจนว่าบุรุษอาชาในไม่ใช่ใครอื่นแต่บุรุษอาชาในก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราชาวโลกไงไม่ใช่ใครอื่นดูเหมือนว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นข้อมูลที่ทำให้ผู้ฟังได้ข้อมูลได้ธรรมะถึงขั้นว่าบรรลุธรรมได้การที่คนคนหนึ่งจะบรรลุธรรมเทวดาพรหมนะท่านหนึ่งจะบรรลุธรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังถ้อยคำข้อมูลณขณะนั้นอดีตที่ผ่านมาในภพชาติก่อนๆได้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางข้อมูลเช่นนี้มาหรือไม่อย่างไรมีแล้วมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยถือว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ที่ฟังข้อมูลนี้สามารถบรรลุได้อย่างพวกเราทั้งหลายที่กำลังฟังคำวิจารณาเช่นนี้อยู่ถามว่าสามารถบรรลุกันได้ไหมตอบว่าไม่ถามว่าเพราะอะไรจึงไม่บรรลุทีคนอื่นทำไมบรรลุได้จะตอบว่าเพราะว่าผู้พูดไม่ใช่พระพุทธเจ้านั้นไม่ถูกต้องบุคคลที่พูดไม่สำคัญเท่ากับคำพูดแต่ที่ไม่บรรลุเป็นเพราะว่าเราไม่เคยมีข้อมูลเช่นนี้ความรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนพอมาฟังถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเป็นเรื่องแรกในประเด็นนี้สำหรับเราเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราฟังแค่นี้จึงไม่สามารถที่จะบรรลุได้เพราะของเก่าเรา
ในประเด็นนี้ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองจากนั้นอยากจะอธิบายในบางส่วนที่เกี่ยวกับภาคภาษาบาลีให้ผู้ฟังทั้งหลายผู้ติดตามทั้งหลายได้รับรู้รับทราบไว้นะก็คือคำนี้คำว่าชายติคำว่าชายตินี้ถ้าจะว่ากันตามหลักการเนี่ยเราต้องเขียนว่าชายตีจึงจะถูกต้องนะต้องเขียนว่าชายตีจึงจะถูกต้องนะต้องเขียนแบบนี้จึงจะถูกต้องเหตุผลก็เพราะว่าตำแหน่งนี้นะซึ่งจะเปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเทียบให้เห็นว่าตำแหน่งที่ว่านี้เนี่ยลักษณะจะต้องมาในรูปแบบเดียวกันตำแหน่งเหล่านี้นะที่ขีดเส้นใต้ไว้นี้ก็คือบรรทัดบนกับบรรทัดล่างเฉพาะ2บรรทัดส่วนหน้าเท่านั้นนะส่วนหลังจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าเป็นรายละเอียดทางด้านหลักการที่ขีดเส้นใต้บรรทัดบนคือริสาฉันริเสียงสั้นเรียกว่าละหุสาเสียงยาวเรียกว่าครุชันก็เสียงยาวเรียกว่าครุก็คือละหุครุครุตรงนี้ก็เหมือนกันละหุครุครุดังนั้นตรงติต้องเขียนว่าตีอย่างนี้จึงจะถูกต้องตรงตามหลักการของคำพีวุตโตทยะหรือคำพีฉันโทประกอบนั่นเองนะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เรื่องชื่อเรื่องนะอานันทเถระปัญหาไม่ได้แปลว่าถามพระอานนทเถระแต่แปลว่าพระอานนทเถระเป็นผู้ถามหรือคำถามของพระอานนทเถระนะความหมายจะไปในลักษณะนั้นจากนั้นที่ได้พูดไปแล้วก็คืออาชาในคำว่าอาชาในเนี่ยอยากให้เราทุกท่านมองไปที่ความหมายของคำว่าอาชาในไว้ให้ดีๆว่าบุคคลเช่นไรเรียกว่าอาชาในที่สำคัญคือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นรับได้ทางด้านเหตุทางด้านผลเป็นคนฟังเหตุฟังผลเป็นคนมีเหตุมีผลนั่นเองเรียกว่าบุคคลอาชาในทางตำราในภาษาบาลีได้กล่าวเรียกว่าวิกหะหรือวจนัตถะของคำว่าอาชาในไว้ว่าอาภุโสการณาการณังชานาติติอาชานิโยนะอาภุโสการณาการณังชานาติติอาชานิโยแปลว่าบุคคลผู้รู้เหตุและไม่ใช่เหตุหรือความมีเหตุผลไม่มีเหตุผลนะอย่างแท้จริงนะเรียกว่าบุคคลอาชาในเรียกว่าบุรุษอาชาในเป็นบุคคลที่มีเหตุมีผลยอมรับเฉพาะสิ่งที่เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลสิ่งใดที่ไร้เหตุไร้ผลบุคคลนั้นจะไม่ยอมรับเด็ดขาดเขาคือบุคคลผู้อาชาในดังนั้น
ความอาชาในจึงไม่ได้หมายถึงแค่ว่ากล้าหาญและไม่กลัวตายเท่านั้นแต่ยังหมายถึงบุคคลที่ใช้เหตุใช้ผลบุคคลที่มีเหตุผลแต่ถ้าจะเอาถึงด้านสภาวะธรรมทางด้านปรมัตถ์บุคคลอาชาใน3บุคคลแรกคือม้าอาคือช้างอาชาในม้าอาชาในโคอุสภาอาชาในนั้นที่กล้าหาญถึงขั้นไม่กลัวตายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีสกายะทิฏฐิเต็มสกายะทิฏฐิในที่นี้คือสันตะกายะทิฏฐิสกายะไม่ได้แปลว่าร่างกายของตนแปลว่าความมีร่างกายที่มีปรากฏอยู่ทิฏฐิในที่นี้ก็คือความเห็นผิดความเข้าใจผิดเป็นเหตุให้เขายึดติดว่าเขาคือเขาคนอย่างเขาชีวิตอย่างเขาสถานะอย่างเขาหน้าตาอย่างเขาตัวตนอย่างเขาตายไม่ได้ต้องไม่กลัวกล้าไปหมดทุกอย่างมีสกายทิฏฐิแบบนั้นนะส่วนความเป็นบุรุษอาชาในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมิได้เป็นเพราะเหตุผลดังกล่าวหรือไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลเหมือนกับบุคคลอาชาใน3บุคคลข้างต้นแต่ความที่พระพุทธเจ้าเป็นบุรุษอาชาในเพราะว่าไม่มีสกายทิฏฐิและไม่มีกิเลสใดๆ นี่คือที่มาหลักนะและก็เป็นบุคคลที่มีพระสัพพัญญุตญาณสามารถรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่เกิดดับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตของตนและของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตของสัตว์โลกชีวิตใดในภพภูมิใดก็แล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงทราบหมดทุกเรื่องทุกตัวบุคคลทุกการทุกเวลารวมไปถึงอนาคตการที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์แก่เจ้าตัวบุคคลใดเลยแต่พระพุทธเจ้านั้นสามารถมีความสามารถสูงสุดถึงขั้นว่ารู้ล่วงหน้าได้ก็คือพุทธคุณทั้งหลายนั่นแหละเป็นที่มาแห่งความเป็นบุรุษอาชาในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นสำหรับวันนี้ที่ทุกท่านได้ติดตามฟังคำบรรยายพระคาถาธรรมบทซึ่งได้ติดตามมาถึงลำดับที่193นี้แล้วนั้นก็เห็นว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อความที่อยู่ในเรื่องราวนี้เนี่ยตำราก็เขียนไว้นะประมาณเท่านี้จึงพอสมควรที่จะยุติในรายละเอียดทางด้านความหมายนะทางด้านที่มาของพระคาถานี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะลากันไปก็อยากจะฝากเรื่องของภาษาบาลีคำเล็กคำน้อยนะทีละคำสองคำเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเก็บสะสมนะเก็บเล็กผสมน้อยนะเพื่อจะได้ติดไม้ติดมือถึงขั้นติดอยู่ในดวงใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไร้โรคาพาธไร้อุปสรรคอันตรายนะทุกสิ่งทุกประการในโลกได้คำแรกนะทุลโภทุลโภแปลเป็นไทยว่าหาได้ยากทุลโภแปลว่าหาได้ยากส่วนปุริสาชัญโยก็บุรุษอาชาในเลยนะบุรุษอาชาในเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าปุริสาชัญโยโสก็หมายถึงบุรุษอาชาในนั้นสัพพัทธะ
ในทุกตระกูลสัพพัทธะนะสัพพะแปลว่าสัพพะแปลว่าทุกตระกูลสัพพัทธะแปลว่าในทุกตระกูลณชายติแปลว่าไม่เกิดณกับชายติต้องแปลคู่กันนะณชายติแปลว่าไม่เกิดถ้าชายติคำเดียวก็แปลว่าเกิดณแปลว่าไม่นะยัตถะในตระกูลใดยัตถะเนี่ยเป็นสรรพนามนะก็ใช้แทนคำว่ากุเลยัตถะจึงหมายถึงในตระกูลใดโสก็ยังหมายถึงปุริสาชันโยนะบุรุษอาชาในชายติก็มีความหมายเดียวกับคำว่าชายตินั่นแหละนะก็แปลว่าเกิดทีโรก็แปลว่าทีระชนปัญญาชนบัณฑิตชนผู้มีปัญญาตังกูรังแปลว่าตระกูลนั้นสุขเมทติสุขเมทติคำนี้เนี่ยนะเดิมทีคือสุขังนะพิมพ์ให้ดูนิดหน่อยนะสุขังบวกเอทตินะเดิมทีคือคำนี้แต่เนื่องจากว่าแต่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่คาถาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวมนะรวมสองคำนี้นะแต่ความจริงไม่ได้เกี่ยวกับคาถานะขอไปเป็นเรื่องของสนธิอย่างเดียวเลยก็คือมีการเชื่อมระหว่างสุขขังกับเอทติไปเป็นสุขเมทติซึ่งดูพยางค์แล้วยังเป็น5พยางค์เหมือนเดิมก็เพียงแค่ว่าเปลี่ยนนิกหิตบนขอไข่กลมๆที่เราเห็นเราเรียกว่านิกหิตเปลี่ยนนิกหิตไปเป็นมอม้าแล้วก็เอามอม้าไปรวมกับสระเอข้างหลังก็เลยเป็นอย่างที่เห็นคือสุขเมทตินะซึ่งมาจากคำเดิมศัพท์เดิมว่าสุขขังเอทติสุขขังก็แปลว่าความสุขเอทติเนี่ยแปลว่าย่อมได้รับนะเอทตินะย่อมได้รับสุขขังซึ่งความสุขนี่ก็เป็นการชี้แนะให้เห็นคำบาลีเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นปัจจัยในระดับหนึ่งแก่ทุกท่านที่เข้าทางธรรมมาแล้วเพื่อเดินไปถึงทางบาลีในโอกาสข้างหน้าดังนั้นสำหรับวันนี้ซึ่งเราท่านทั้งหลายได้ใส่ใจสนใจนะมีการถามถึงว่าวันพุธนี้มีการบรรยายพระคาถาธรรมบทของพระมหาไพโรจน์หรือไม่ด้วยนะซึ่งทราบมาจากหัวหน้าชุมนุมพุทธธรรมศิริราชแจ้งมาว่ามีคนถามถึงว่าวันนี้มีการออนไลน์พระคาถาธรรมบทหรือไม่นะก็เลยถามมายังอาตมาก็คือเป็นการเตือนเกรงว่าอาตมาจะลืมสอนหรือบรรยายพระคาถาธรรมบทผ่านออนไลน์ในวันพุธซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ถามมานั้นสนใจใส่ใจและให้ความสำคัญในคำสอนในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงท่านว่าถามว่ามีหรือไม่มีก็ขอแสดงความยินดีนะอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ติดตามและถามมายังชุมนุมพุทธธรรมศิริราชด้วยดังนั้นสำหรับช่วงนี้ก็ขอลาญาติโยมทุกท่านไปด้วยคำอวยพรว่าขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับฟังศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระคาถาธรรมบทที่ทางชุมนุมพุทธธรรมศิริราชได้มีการจัดให้มีการบรรยายมาโดยตลอดมาถึงพระคาถาธรรมบทลำดับที่193แล้วนั้นจงเป็นทุกท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่
ทุกท่านปรารถนาตลอดกาลไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ